สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับที่ผมใช้มานานแล้วแหละพอดีมีเพื่อนๆถามมานะครับว่าในกรณีถ้าบอกว่าเราทำคอนเทนต์แต่ว่าเป็นคอนเทนต์ภาษาอังกฤษเนาะจะทำยังไงดีนะครับจริงๆแล้วก็ควรจะไปอ่านเนาะอ่านแล้วก็เอามาเรียบเรียงแล้วก็เขียนนะครับหรือไม่ก็จ้างเขียนก็ได้นะครับแต่ว่าของผมก็ถ้าเป็นของผมทำนะครับก็จะใช้ปลั๊กอินอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับข้างใต้วิดีโอเนาะหรือไม่ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับแต่ว่าดูใต้วิดีโอจะง่ายกว่านะหน้านี้นะครับก็จะเป็นปลั๊กอินอันที่ขายดีๆนะครับ Booking Pro อะไรพวกนี้ก็มีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Amazon Affiliate นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีนะแต่ว่าอันนึงที่ผมเอามาใช้สำหรับการทำเนื้อหานะครับที่เมื่อก่อนใช้งานอยู่บ่อยๆเนาะก็จะเป็นตัวนี้นะครับWordPress Automatic Plugin นะครับถ้าใครเรียนคอร์สตัว Affiliate นะครับก็จะมีแนะนำนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้งานอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับซื้อแล้วก็ใช้ได้ตลอดแต่ว่าใช้ได้ไซส์เดียวนะครับถ้าคลิกเข้าไปเนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัววิดีโอแนะนำด้วยเหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับประโยชน์ที่เอามาใช้งานก็คือของผมจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือ Automatic Plugin นะครับมาคลิกเข้าไปนะครับถ้าเราติดตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถดึงข้อมูลนะครับในส่วนของตัวคีย์เวิร์ดได้นะครับต้องการคีย์เวิร์ดไหนนะครับที่เราต้องการใช้งานเนาะเวลาที่ผมใช้นะครับก็ดึงมานะครับแล้วก็ใช้งานเสร็จก็ลบออกนะครับประมาณนั้นเนาะเขาไม่ได้จำกัดจำนวนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับตัวปลั๊กอินนะครับก็จะมีให้เรากำหนดได้นะครับว่าจะให้เราทำการให้ปลั๊กอินเขานะครับทำการอัปเดตในส่วนของตัวคอนเทนต์เมื่อไหร่นะครับผมก็บอกว่าวันละครั้งนะครับแบบนี้หรือว่าเราจะกดเองตรงนี้ก็ได้นะครับแคมเปญเนี่ยมาจากไหนนะแล้วก็คีย์เวิร์ดอะไรนะครับแล้วก็ maximum นะครับโพสต์นะครับก็คือเท่าไหร่ถึงจะหยุดแคมเปญนี้นะครับอันนี้ก็แค่ร้อยเดียวเนาะหรือว่าจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพวกโพสต์เทมเพลตนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะผมก็ใช้แบบนี้เลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะมีพวกแคตตาล็อกต่างๆนะครับจะสังเกตว่าของผมเนี่ยยังเป็นเรสอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วบทความเนี่ยจะถูกเอามาอ่านก่อนนะครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนนะครับแล้วบทความที่ได้ออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะอย่างตอนนี้ก็มีพวก AI นะครับที่เขียนให้ก็ได้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นคนเขียนมาให้นะครับเราก็ดึงข้อความมาได้เลยเนาะถ้าใครมีใช้ในส่วนของตัว The Best Spinner นะครับก็สามารถใช้ตัว The Best Spinner มาใช้ร่วมกันได้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดเซตติ้งให้ดูหน่อยนึงนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของตัวเซตติ้งนะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัว Amazon Affiliate ด้วยนะตรงนี้ถ้ามีก็สามารถใส่ไปได้นะครับแล้วก็เขาก็ทำงานได้ด้วยนะครับจะมีวิดีโอบอกเนาะถ้าสมมติเราในกรณีที่เราซื้อปลั๊กอินแล้วนะครับแต่ว่านี้ไม่ได้ลงรายละเอียดเนาะเน้นแต่คอนเทนต์อย่างเดียวเนาะในส่วนของตัว Kickbank ก็มีนะตัวของ article ก็มีนะครับแล้วก็ตัว the best spinner ก็มีนะครับถ้าสมมุติว่ามีก็ใส่ไปนะครับของผมเคยซื้ออยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วแล้วก็พวก eBay นะครับ publisher eBay เป็นเหมือน affiliate นะครับแต่เขาจะเรียกอีกอันนึงเนาะ partner network อะไรประมาณนี้นะครับก็ตัวนั้นก็สามารถใช้งานได้นะครับเป็น YouTube ก็ได้นะเป็น YouTube API ดึงพวกวิดีโอมาก็ได้นะครับ Vimeo นะครับ iTunes นะครับEnvato นะครับอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้มีอยู่หลายอันเลยนะครับแม่จะถึงไลเซนแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดให้ดูเนาะตอนนี้ก็ตั้งคอนเซตติ้งได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีการใช้งานเนาะในกรณีที่เราใช้งานแล้วนะครับหรือว่าติดปัญหาตรงไหนเนี่ยปลั๊กอินจะดีมากเลยก็คือจะบอกด้วยนะครับว่าเช่นต้องการตัว API ตัวนั้นตัวนี้นะครับมีวิธีการดึง API ตัวนั้นตัวนี้มายังไงนะครับก็สามารถดึงมาใช้ได้นะมาดูกันนะไปที่ออกแคมเปญเนาะแล้วก็เลือกตัว Word Search นะครับอ๋อตัวนี้ไม่ใช่นะเป็น Woodworker นะครับก็เป็นเกี่ยวกับพวกงานช่างไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะคอยเขาลั่นแป๊บนึงนะครับก็จะลั่นมาประมาณนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการในส่วนของตัวคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถใส่คีย์เวิร์ดเพิ่มเติมไปได้นะหรือว่าจะเลือกเอาแค่คีย์เวิร์ดเฉพาะก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยเนาะตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับวิธีการนะครับก็คืออย่างสมมติว่าเนี้ยเรากดโพสต์ไปแล้วนะครับก็วิวโพสต์ดูได้นะครับเขาก็จะไปดึงข้อมูลนะครับในส่วนของตัวข้อมูลต่างๆมาให้นะครับก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เอามาเป็น
ตัวอย่างในการเขียนก็ได้นะครับว่าเขามีวิธีการเขียนยังไงนะครับเพราะว่าเท่าที่ลองใช้ผมก็ได้ใช้ตัวเบสหรือเปล่าเพลงเพลงไหมตัวนั้นก็ดีนะครับแต่ว่าบางทีก็ยังงงอยู่นะแต่ว่าตัวนี้ตั้งค่าน้อยมากนะครับแล้วก็อันนี้คือคนเขียนเลยนะครับเราก็มาดูตัวอย่างแล้วเราก็ไปเขียนไปเสิร์ชข้อมูลมาได้นะครับก็ดูเป็นแนวทางได้เพราะคีย์เวิร์ดบทความก็ค่อนข้างยาวใช้ได้เลยนะแล้วก็ในกรณีถ้าต้องการใหม่นะครับในกรณีที่เราใส่คีย์เวิร์ดใส่อะไรไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็แค่กดรันแคมเปญตรงนี้เองนะพอเวลาที่เขารันแคมเปญนะครับเขาก็จะทำการสร้างตัวโพสต์ใหม่ให้เราแล้วนะครับแบบนี้เราก็เอาไปอ่านนะครับทำความเข้าใจแล้วก็ไปหาข้อมูลมานะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูเนาะ Woodworking อะไรพวกนี้นะครับ Tip for Beginner นะครับข้อมูลเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็สั้นยาวก็จะแตกต่างกันนะแต่ว่าก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับหรือว่าเป็นแนวทางกับคนที่แบบว่าอยากเขียนคอนเทนต์นะครับแต่ว่าไม่รู้จะคิดอะไรดีนะครับก็มาทำแบบนี้ก็ได้นะครับลองรีเฟรชดูนะอันนี้ไม่ใช่รีเฟรชนะอันนี้คือเขาโพสต์ไปแล้วนะครับคือเขาโพสต์ให้เราเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ราคาถูกมากเนาะเดี๋ยวผมเปิดดูหน่อยนะ Getting Start with Basic Woodworking Tool นะครับเราก็อ่านดูนะครับเท่าที่ถ้าสมมติว่าใครดูแล้วเนาะก็พอจะเดาๆออกเนาะว่าในกรณีที่สมมติว่าเราต้องการทำเกี่ยวกับแนวแบบ woodworking นะครับหรือว่าทำเป็นแบบงานไม้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องรู้จักก่อนเนาะว่ามันมีอะไรบ้างทำยังไงนะครับอันนี้เราก็มาคิดมาอ่านแล้วก็มารีเสิร์ชเป็นของเราเนาะภาษาไทยผมลองแล้วยังไม่ได้นะครับภาษาไทยเมื่อก่อนยังไม่ได้นะครับตอนนี้ไม่แน่ใจ แล้วก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราลองรีเฟรชดูนะครับหรือว่าลองรันดึงมาหลายๆรอบนะครับเราก็จะมีข้อมูลมากขึ้นนะครับในการเขียนเนาะ Different type of woodworking chain อันนี้คืออะไรนะครับลองไปดูก่อนนะเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับก็เหมาะกับการที่เราหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ให้ปลั๊กอินตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะเป็นลิงก์ Affiliate นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับ30เหรียญใช้ได้ตลอดเลยนะเทียบกับเนื้อหาที่เราได้หรือว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการรีเสิร์ชเรื่องไหนนะครับหรือว่าเราต้องการหาข้อมูลเรื่องไหนเนี่ยเรากดมาแล้วเขาขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ทำให้ง่ายกับการใช้ชีวิตครับง่ายกับการที่แบบว่าเอาข้อมูลไปเขียนต่อนะครับแล้วก็แบบอ่านทำความเข้าใจแล้วก็มาปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าถ้าก๊อปปี้มาเลยไม่ดีแน่นอนนะครับแล้วก็หนึ่งก็คือติดลิขสิทธิ์ด้วยเนาะแล้วก็อาจจะทำให้เว็บของเรามีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เป็นแบบนี้ดีกว่านะครับในการหาข้อมูลเนาะอาจจะใส่คีย์เวิร์ดของเราเข้าไปนะครับเพื่อที่จะหาข้อมูลออกมาเนาะแล้วก็เขียนไปดูไปแปลแล้วก็เขียนใหม่แล้วก็แปลก็ได้นะครับแบบนั้นก็ได้เนาะอันนี้แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ผมมองว่าเป็นปลั๊กอินตัวนึงที่ใช้งานได้สารพัดประโยชน์จริงๆนะครับนอกจากนี้แล้วก็ถ้าดูจากโลโก้เขาแล้วนะครับก็จะฟีดได้นะครับ Facebook ได้ Twitter ได้นะครับaffiliate ของหลายๆที่ก็สามารถทำได้นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วเนาะพอดีมีถามมานะครับแล้วก็เขาค่อนข้างจ้างเยอะนะครับผมก็แนะนำใช้ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างสะดวกดีนะแล้วก็ประหยัดเวลานะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้วนะครับตัวที่ต้องจ่ายเป็นรายเดือนอะไรเงี้ยอันนี้ง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วก็ราคาถูกมากนะครับแค่ใช้เดือนเดียวผมว่าน่าจะคิดคอนเซปต์รวมของพวกบทความได้เยอะมากๆเลยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์กับใครที่คิดจะเขียนคอนเทนต์อยู่นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ